สวัสดีครับมีคนสอบถามมาว่าวิธีการเลือกซื้อขลุ่ยอย่างง่ายๆให้ทำอย่างไรผมก็บอกให้เช็คมาตรฐาน Innotation นะครับคือเสียงจริงกับเสียงโอเวอร์โทนต้องตรงกันเช็คได้เลยครับขลุ่ยของทุกค่ายนะครับถ้ามีโอเวอร์โทนก็คือ Innotation ตรงนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนคุณภาพเสียงก็แล้วแต่จะชอบแต่มาตรฐานเสียงต้องตรงวิธีการเช็คอันนี้คือขลุ่ย KG นะครับเป็นขลุ่ยต่ำแต่ผมทำเล็กปิด7นิ้วนะครับไปซื้อขลุ่ยที่ไหนนะครับปิด7นิ้วแล้วก็เป่าโน้ตลำดับขั้นที่1แล้วขั้นที่2เป็นออกเทปแล้วก็เป่าแรงขึ้นไปเป็นคู่5จะเห็นว่าเสียงเนี้ยจะต้องตรงกับ3นิ้วนี้นะครับเราเช็คเสียงนี้ให้มีในขลุ่ยทุกเรานะครับเห็นไหมฮะ3นิ้วกับ7นิ้วเสียงเดียวกันอีกคู่หนึ่งนะครับขอมาตรฐาน2คู่นะครับเป็นตัวเลแล้วเป่าให้เป็นเสียงลาตืดเห็นไหมครับตืดตัวนี้6นิ้วจะต้องตรงกับ2นิ้วนี้โอเคเช็คใหม่นะครับคู่โดคู่เลนะครับเช็คแค่นี้พอนะครับไปซื้อขลุ่ยขลุ่ยไหนก็ได้นะครับช่างไหนก็ได้ในประเทศไทยสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อขลุ่ยถ้าขลุ่ยแล้วเสียงมันไม่ตรงก็ถือว่าขลุ่ยใช้ไม่ได้นะครับเอาไว้หลอกเป่าเพียงง่ายๆได้แล้วก็ยืนยอกันไปผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างขลุ่ยเรานี่คีจีเหมือนกันนะครับขลุ่ยของใครไม่รู้ยาวเยี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คง่ายๆก่อนเช็คพื้นฐานโน้ตให้ดูง่ายๆก่อนว่าคีจีเหมือนกันไหมนะฮะคีจีนะฮะอันนี้ผมจะเป่าออกเทปให้ดูนะครับเวลาขลุ่ยที่มันไม่ได้อินโนเทชันเนี่ยมันจะเพี้ยนยังไงผมเป่าออกเทป1กับ2ต้องดูขลุ่ยเหล่านี้นะครับออกเทป1ไปคนละเรื่องเลยอ่ะเช็คอินโนดูคู่ที่2อย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าขลุ่ยแบบนี้ไม่มาตรฐานแต่ถ้าคุณอยากซื้อก็ซื้อไปไม่เป็นไรแต่ผมสอนวิธีการเช็คการเลือกขลุ่ยของให้ทุกท่านได้ทราบว่าขลุ่ยควรจะมีมาตรฐานระบบ Innotation ก็คือเสียงกริงกับเสียงโอโทนต้องตรงกันนะครับฝากไว้เท่านี้เช็คขลุ่ยทุกครั้งก่อนซื้อนะครับขอบคุณมากครับ